ดีๆที่มีเธอแยกทางห่างเธอไม่เจอกันเลยก็จะดีเมื่อคนที่รักและพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักกลับมาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รักกลับกลายเป็นเพื่อนร้ายไม่มีเนี่ยผมไม่ยอมนะคุณพรเทพกรุณาลดเสียงลงหน่อยนะครับผมจะเสียงดังงี้จะทำไมมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยผมก็เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งนะไม่ใช่สุนัขที่คอยทำตามคำสั่งเจ้านายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่เกี่ยวก็หุบปากไว้ซะผมรู้ว่าคุณพรเทพต้องไม่พอใจนะแต่ผมเป็นประธานบริษัทผมย่อมรู้ดีว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งไหนอ๋อเหรอแต่ชื่อแผนกมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแผนกเพื่อการพัฒนาองค์กรแต่คุณถาเองกำลังจะให้คนที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆอย่างคุณตะวันที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานจะมาทำในตำแหน่งไม่ทราบว่ามันจะพัฒนาองค์กรได้ยังไงครับพ่อครับผมรับตำแหน่งนี้ไว้ไม่ได้หรอกครับผมอยากเข้ามาทำงานด้วยความสามารถครับไม่ใช่เพราะว่าพ่อรู้อยู่แล้วว่าแกต้องคิดแบบนี้แต่จำไว้นะลูกความรู้ทักษะในการทำงานสิ่งเหล่านี้มันพัฒนากันได้แต่ที่พ่อเลือกแกเนี่ยเพราะความซื่อสัตย์ต่อองค์กรว่าถ้าคุณพรเทพเนี่ยอยากจะคุยอะไรกับพวกเราก็พูดออกมาตรงๆได้เลยนะครับผมอยากให้คุณสองคนสนับสนุนผมให้เป็นประธานทากูลกรุ๊ปแทนคุณทากูลแปลกใจไหมที่ผมมีคลิปนี้ปกติผมมาดื่มนมที่บ้านวันนี้ขอดื่มเหล้าผสมนมเลยชอบเดี๋ยวผมขอตัวไปกุฏิลาแป๊บนะครับไอ้พรเทพให้นายเท่าไหร่ไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณถาคือผมไม่รู้จริงๆว่าคุณพรเทพน่ะนัดมาคุยเรื่องอะไรก็คุณเกรงไกรโทรมาบอกผมว่าคุณพรเทพน่ะมีเรื่องอยากจะปรึกษานะครับแล้วคุณคิดว่าเรื่องที่คุณพรเทพจะปรึกษาคุณมันเรื่องอะไรแล้วสมมติว่าคุณพรเทพเขาจะปรึกษาคุณเรื่องปลดผมออกจากประธานบริษัทล่ะคุณจะว่าไงคงไม่มีทางหรอกครับถึงยังไงเนี่ยผมก็อยู่ข้างคุณถาอยู่แล้วครับฟังอย่างนี้ผมค่อยสบายใจขึ้นหน่อยแต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าคนอย่างผมไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแล้วคุณถาจะให้ผมทำยังไงอ่ะก็บอกมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะคุณอาทิตย์ครับคุณถากูลก็ถ้าคุณถาคิดจะเปิดคลิปจริงก็น่าจะเปิดคลิปเสียงตั้งแต่ต้นนะ
จะได้รู้กันทุกคนว่าคุณถาทำอะไรไว้บ้างอย่างเรื่องโยกเงินฟอกเงินหรือการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เก่งๆกันทั้งนั้นผมเป็นคนเลือกมากับมือเป็นทั้งกรรมการเป็นทั้งผู้บริหารมีความสามารถทุกคนคุณคิดว่าพวกเขาไม่รู้เหรอว่าผมทำอะไรแต่เมื่อเขารู้ทำไมเขาไม่เลือกทำอย่างที่คุณทำเพราะอะไรเพราะทุกคนอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขเงินเดือนสูงๆมีโบนัสกันทุกคนเพราะใครเพราะผมหรือทุกคนอยากจะเสียทุกอย่างไปได้ก็เอาเรื่องนี้ไปบอกนักข่าวไปบอกนักลงทุนทั่วไปเลยมันจะได้จบกันหมดทุกคนอดตายกันหมดเอาไหมนี่คือคำตอบไงคงไม่ต้องเปิดคลิปอย่างที่คุณพรเทพอยากให้เปิดหรอกนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้เริ่มเข้าวาระที่เรียกทุกคนมาประชุมด่วนวันนี้เลยคุณถาคุณคงลืมไปแล้วมั้งว่าผมก็เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่พนักงานรับเงินเดือนถ้าคุณจะให้ผมออกซื้อหุ้นผมไปสิอันนั้นผมรู้จริงๆผมไม่อยากให้คุณออกไปไหนหรอกนะผมอยากให้คุณนั่งอยู่ตรงนี้แล้วดูผมเป็นประธานบริษัทแบบนี้มันสนุกกว่ากันเยอะเลยแต่คุณจะเอายังไงอ่ะแต่ก่อนผมไม่เคยรู้หรอกนะแค่สงสัยว่าทำไมคุณถึงอยากอยู่ในแผนกพัฒนาธุรกิจนักทั้งที่เป็นตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วเพราะแผนกนี้เป็นแผนกเดียวที่จะรู้ข้อมูลของทุกแผนกในบริษัทไงถ้าคุณอยากจะเอาตำแหน่งนี้ไปให้ลูกชายก็ออกไปเลยเดี๋ยวก่อนครับคุณอา ดีนะที่ตกลงกันได้เร็วกว่าที่คิดแต่ไหนๆคุณจะไปแล้วนะช่วยเอาพวกของคุณออกไปให้หมดผมกำลังจะบอกว่าที่ผมนัดพวกคุณมาประชุมด่วนในวันนี้เพื่อจะบอกว่าผมกำลังจะตั้งทีมบริหารใหม่ทั้งหมดเชิญครับผมไม่เกี่ยวนะคุณถาใครรู้ตัวก็ไปเองอย่าต้องให้ไล่จำไว้นะเลือกข้างผิดคิดจนตัวตายเชิญครับตะวันนั่งนั่งสิมีใครไม่พอใจหรือไหมมีไหมครับเอาล่ะเราจะได้เริ่มประชุมกันวาระแรกเลือกผู้บริหารชุดใหม่เชิญท่านผู้บริหารชอบห้องทำงานไหมพ่อไม่จำเป็นต้องไล่พวกเขาออกก็ได้นี่ครับแล้วจะให้ทำไงเราจะทนทำงานกับคนที่พร้อมจะหักหลังเราอยู่ตลอดเวลาได้ยังไงเลี้ยงหมาถ้ามันไม่เชื่องไม่เชื่อฟังเจ้าของก็เลี้ยงไม่ได้ผมไม่รู้นะครับว่าพ่อมีปัญหาภายในอะไรกันแต่ผมอยากจะเข้ามาทำงานที่นี่ด้วยความสามารถของผมเองครับไม่ใช่เป็นเพราะหมากของพ่อหมากแกดูซีรีส์มากเกินไปหรือเปล่าฉันไม่เคยเห็นแกเป็นหมากอะไรทั้งสิ้นให้มาทำงานที่นี่เพราะแกเป็นลูกฉันเป็นทายาทคนเดียวคนถากุลครบ
สิ่งที่แกต้องทำก็คือทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าแกพร้อมจะดูแลที่นี่แทนฉันการไล่คนออกแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการดูแลแหละครับฉันทำทุกอย่างเพื่อแกทำเพื่อผมพ่อก็บอกแบบนี้ทุกครั้งว่าทำเพื่อผมแล้วพ่อเคยถามผมบ้างไหมครับว่าผมอยากได้สิ่งที่พ่อทำพ่อไม่ได้ทำเพื่อผมครับพ่อทำเพื่อตัวเองต่างหากแกจะไปไหนตะวันแกจะไปไหนพี่ครับไอ้ออฟฟิศนี้ไปทางไหนครับพวกบ้าเอ้ยเอาตัวรอดกันทั้งนั้นเลยเฮ้ยทากูลไอ้ทากูลมึงคิดว่ามึงแน่เหรอสิ่งที่แกต้องทำก็คือทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าแกพร้อมจะดูแลที่นี่รู้อย่างเดียวเท่านั้นว่าฉันทำทุกอย่างเพื่อแกพ่อก็บอกแบบนี้ทุกครั้งว่าทำเพื่อผมแล้วพ่อเคยถามผมบ้างไหมครับผมอยากได้สิ่งที่พ่อทำขอโทษครับไอ้ตะวันตะวันไอ้ตะวันอย่าอยู่เลยไอ้ตะวันเป็นไรปะเนี่ยฮะทำไมเหม่ออย่างนี้วะมาได้ไงวะเนี่ยนี่ลุกขึ้นมาจะมาสัมภาษณ์งานแถวนี้ว่าแต่แกไม่เป็นไรแน่นะทำไมเดินไปวิญญาณอย่างนี้วะก็เซ็งๆนิดหน่อยวะพอดีเข้าไปที่บริษัทแล้วเขาไม่มีอะไรให้ทำอ่ะก็เลยออกมาเดินเล่นเฮ้ยแล้วหน้าไปโดนอะไรมาวะแพ้แดดมั้งผิวบอบบางก็อย่างนี้แล้ววะเอ้ยแกจะไปทำอะไรก็ไปทำเถอะเดี๋ยวฉันกลับเข้าออฟฟิศก่อนขอบใจมากนะเว้ยเจอกันมาหาใครเหรอครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับเฮ้ยคุณตะวันผมไม่เจอกันนานเลยนี่กลับมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยวันสองวันแล้วครับอ๋อเหรอเดี๋ยวเข้าไปในบ้านป่ะได้ครับว่าจะกลับมาเอาแบบไปดูงานอีกที่นึงก็เลยกลับมาเอาเจอคุณตะวันเขาอยู่หน้าบ้านอ่ะว่าแต่เราอ่ะทำไมไม่บอกพ่อว่าคุณตะวันกลับจากเมืองนอกแล้วอ่ะก็นี่จะรู้ได้ไงอ่ะว่าพ่ออยากรู้อ่ะ
แล้วทำไมต้องตอบอะไรกันแบบนี้ด้วยฮะลูกคนนี้เดี๋ยวพ่อขึ้นไปเอางานก่อนนะจ้ะคุยกันตามสบายครับได้ครับนี่แล้ววันนี้ว่างหรือเปล่าอ่ะก็พาไปเที่ยวหน่อยสิเพิ่งกลับมาเองอ่ะโอ้ยเดี๋ยวค่ะคุณตะวันนี่ช่วยดูงานบนโต๊ะก่อนนี่เดี๋ยวฉันต้องรอที่ออฟฟิศส่งแบบสเปคมาให้อีกเฮ้ยเออว่ะโทรศัพท์ฉันอยู่ข้างบนนี่ว่ะกันแกรอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมาโอเคโอ้ยนี่เป็นผู้หญิงยิงเรือวิ่งอะไรขนาดนี้เนี่ยนี่คุณตะวันกลับมาจากเมืองนอกคุณถากูลคงต้องดีใจมากๆแน่ๆเลยครับผมว่าอาจจะเสียใจมากกว่าก็ได้ครับฮะเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกครับคือผมอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่พ่อคาดหวังสักเท่าไหร่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานต่อดีกว่าลูกค้าคงจะรออยู่นะครับได้ครับถ้าคุณตะวันอยากจะพาเยนี่ไปเที่ยวที่ไหนก็เชิญตามสบายเลยนะครับครับสวัสดีครับนะเมื่อกี้ที่ออฟฟิศโทรมาบีบงานชั้นยาวเลยอะแล้วเราจะไปกันยังอะไปไหนก็พ่อแกเป็นคนบอกฉันเองอะว่าฉันพาแกไปเที่ยวไหนก็ได้ไปไปไหนกันดีอะไปเร็วเดี๋ยวไปไหนอะไรล่ะวันนี้ฉันไปไม่ได้อ้าวคือฉันมีนัดแล้วอะโหเฮ้ยตะวันนี่ใครให้แกเอารองเท้าคู่นี้มาใส่อ่ะเอ้าก็แกเป็นคนซื้อให้ฉันเป็นของขวัญไม่ใช่หรอที่ฉันกลับมาไทยไงนี่ขอบใจมากเลยนะสวยดีอ่ะฉันชอบนะเอ้ยตะวันฉันไม่ได้ซื้อให้แกฉันซื้อให้เวมันก็แกไม่เห็นหรอรองเท้าที่มันใส่อ่ะทั้งดำทั้งเขอะแบบนั้นน่ะคือไอ้เวใส่รองเท้าคู่นั้นไปทำงานที่มูลนิธินะคนอื่นก็ได้ล้อกันพอดีอ่ะแกถอดมาก่อนเดี๋ยวรองเท้าคู่นี้แกซื้อให้เวเหรอถ้าอย่างนั้นฉันว่าแกอย่าเพิ่งเอาไปให้มันดีกว่านะทำไมล่ะตะวันเฮ้ยนี่แกอย่าบอกนะว่าแกอยากได้รองเท้าคู่นี้ขนาดนั้นเลยอะเอางี้นะเดี๋ยวฉันไปซื้อให้แกใหม่ซื้อคู่ใหม่ให้แกเลยแกไม่ต้องน้อยใจฉันนะเดี๋ยวไม่ได้น้อยใจแต่ดูเหมือนว่าไอเวเนี่ยมันจะไม่ได้งานที่มูลนิธินะอะไรนะแล้วทำไมจะไม่ได้อ่ะแล้วแกรู้ได้ยังไงเนี่ยไอ้เวมาได้ไงวะเนี่ยฉันมีสัมภาษณ์งานแถวเนี้ยว่าแต่แกไม่เป็นไรแน่นะทำไมเดินไปวิญญาณอย่างนี้วะฉันรู้ก็แล้วกันแล้วที่ฉันไม่อยากให้แกรองเท้าคู่นี้ไปให้เวใส่เนี่ยฉันกลัวมันจะคิดมากแกอุตส่าห์ซื้อรองเท้าให้มันใส่ไปทำงานแต่มันยังไม่ได้งานแกก็รู้นี่ว่าไอ้เวมันเป็นคนยังไงอะเรื่องแค่นี้มันไม่ยอมแพ้หรอกอ
งั้นเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับสวัสดีครับเคยทำงานอะไรมาบ้างครับก็มีที่มูลนิธิอะครับงั้นเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะครับเดี๋ยวสิครับเอาออกทำไมครับอ๋ออันนี้คนสมัครเต็มหมดแล้วครับอยู่ไหนเนี่ยจะอยู่ไหนแล้วก็อยู่ที่ทำงานสิอ๋อมูลนิธิเหรออืมเออเนอะฉันก็ถามอะไรแปลกๆแกก็ต้องทำงานอยู่อะดิมีอะไรหรือเปล่าพอดีว่าฉันนึกขึ้นได้อะเวว่าเมื่อวานที่แกโดนตีหัวก็เลยโทรมาถามว่าอาการแกเป็นไงบ้างเผื่อว่าแกเกิดความจำเสื่อมแล้วจำไม่ได้เหมือนในซีรีส์ไงโอเคฉันว่าแกน่าจะยุ่งอยู่เนาะงั้นฉันไม่กวนละเวไม่ผ่านการทดลองงานหรอคะหนูแค่อยากรู้อะค่ะจะได้ไปบอกเวว่าเขาควรจะปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหนได้บ้างไม่มีอะไรหรอกพอดีมูลนิธิมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับคนเพิ่มเนี่ยพี่รีบไปประชุมนะสวยมากเลยนะคะคุณช่อพอดีฉันคิดว่าแทนที่จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับตะวันเฉยๆอะค่ะเราน่าจะจัดเป็นงานประมูลสร้อยเส้นนี้ค่ะจะได้เอาเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปร่วมบุญกับโครงการต่างๆแต่สวยขนาดนี้คุณพี่จะเปิดที่ราคาเท่าไหร่คะบอกตอนนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคะคุณช่อมีอะไรอยากจะเสนอหรือเปล่าคะแต่ถ้าจะให้เสนอเนี่ยช่อว่าเราควรจะระบุให้ชัดเจนไปเลยไหมคะว่าเงินที่ได้เนี่ยจะเอาไปทำบุญกับอะไรดีไหมคะเพราะถ้าเอาไปบริจาคมูลนิธิคุณถาเหมือนทุกครั้งชอบกลัวว่าคนอื่นเขาจะว่าเอาได้นะคะว่ามันก็เป็นแค่การโยกเงินจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวานะคะคนอื่นที่ว่าเนี่ยรวมถึงคุณช่อด้วยหรือเปล่าคะดิฉันพูดเล่นนะคะคงไม่น่าจะใช่คุณเกรียงไกรไลน์มาบอกว่าคุณถาแต่งตั้งให้คุณตะวันเป็น Head of Business Development เลยนะคะดีใจด้วยนะคะคุณพี่ขอบคุณค่ะคุณถาคงจะเห็นว่าตะวันเนี่ยน่าจะเอาความสามารถที่เรียนมาพัฒนาบริษัทได้ขอโทษนะคะพอดีเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวสิคะคุณช่อคุณช่อให้ตายแล้วมีอะไรคะพิมพ์เพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่าตำแหน่งที่คุณตะวันเพิ่งได้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งของคุณพรเทพสามีคุณช่อค่ะตกลงมันจริงไหมที่คุณถาเอาตำแหน่งของคุณไปให้เด็กนั่นน่ะนี่คุณคุณช่อคะจะกลับแล้วหรอคะ
คุณช่อไปฟ้องเจ้านายแกเลยไปเลยไปไปนี่ใช่ไหมไปเหรอคุณช่อไปเฮ้ยคุณช่อนะนี่ไปฉันเข้าใจนะว่าคุณคงจะโกรธเรื่องที่คุณถาเอาตำแหน่งของคุณพรเทพไปให้กับตะวันแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำกับคนของฉันแบบนี้ก็แค่แม่บ้านถ้าไม่ให้ฉันทำมันน่ะให้ฉันทำคุณแทนหรือไงเอาไว้อย่าค่ะอย่าค่ะคุณช่อวางฉันนะคะคุณช่อมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้ค่ะอย่าทำแบบนี้เลยคุณจะทำแบบนี้จริงๆถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ฉันก็คงต้องแจ้งตำรวจแล้วคุณอย่าเสียใจนะว่าคุณทำอะไรลงไปเชิญค่ะวันนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องอะไรนะเพราะฉันคิดว่าคุณกำลังโมโหอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่หยุดคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไม่มีอะไรแล้วล่ะค่ะเชิญคุณพิมพาข้างในก่อนดีกว่าคุณท่านคะไม่เป็นอะไรนะคะไม่เป็นไรหรอกฉันตั้งหางที่ต้องถามเธอเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นอะไรค่ะแต่ว่าคุณช่อเขาเป็นอะไรของเขาคะทำไมถึงได้โกรธได้ขนาดนี้นี่ถ้าคุณรับสายผมแต่แรกอะผมคงไม่ต้องมาถึงที่นี่คุณพรเทพมีอะไรครับถามจริงเถอะคุณยังอยากกลับไปเป็นใหญ่ในถากูลกรุ๊ปอยู่อีกหรือเปล่าพอเถอะครับคุณพรเทพคุณถาเนี่ยเขาไล่ที่บริหารพวกเราออกหมดแล้วคุณก็เห็นนี่แล้วจะแล้วไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะได้ถากูลกรุ๊ปไงแล้วถ้าคุณรู้ว่าพันธมิตรผมที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เป็นใครคุณจะไม่มีทางพูดเลยว่าเป็นไปไม่ได้แล้วใครล่ะครับเอานะมันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะรู้ผมมีวิธีที่จะทำให้สัดส่วนหุ้นของเราเพิ่มมากขึ้นคุณสนใจไหมล่ะขออนุญาตครับคุณท่านพบตะวันแล้วใช่ไหมผมให้คนของเราติดตามคุณตะวันตลอดโดยไม่ให้คุณตะวันรู้ตัวครับดีมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณท่านต้องดูเดี๋ยวนี้เลยครับคุณท่านรู้เรื่องหุ้นของเราแล้วใช่ไหมครับเช็คโบรกเกอร์ยังเมื่อตอนบ่ายสามโมงกว่ามีการเทขายหุ้น TK เกือบ 10% พอนักลงทุนรายย่อยเห็นก็ตกใจเทขายกันยกใหญ่เลยครับคุณท่านคิดว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับคุณพรเทพหรือเปล่าครับเพราะมูลค่าหุ้นที่ถูกเทขายไปเนี่ยมีจำนวนพอๆกับที่คุณพรเทพถืออยู่เช็คผู้ถือหุ้นรายอื่นว่าขายบ้างหรือเปล่าครับอย่าบอกนะว่าแกมารอฉันอ่ะใช่สิแล้วจะมารอทำไมหลับตาก่อนมีอะไรเนี่ยทำไมต้องหลับตาด้วยเอ้าแกจะหลับดีๆหรือว่าแกจะให้ฉันทำให้แกหลับอ๋อได้ๆโอเคหลับก็ได้หลับอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิลืมตาได้เฮ้เด้นอะไรของแกเนี่ยเอาเวนี่แกโตมาขนาดนี้แกไม่รู้หรอว่าไอ้นี่มันเรียกว่ารองเท้าก็คือฉันเห็นว่ารองเท้าที่แกใส่อ่ะมันเก่าแล้วเผื่อว่าแกได้งานดีๆแต่ว่าฉันไม่ผ่านทดลองงานที่มูลนิธิหรอกนะแกเอาคืนไปเถอะยังไงฉันก็ไม่ได้ใส่รองเท้านี่ไปทำงานอยู่แล้วอะเดี๋ยว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 เ
คนเขาอุตส่าห์ซื้อมาให้ใครก็จะเอาคืนล่ะแล้วอีกอย่างอ่ะฉันก็เชื่อนะว่าเดี๋ยวยังไงแกก็ได้งานแน่นอนอ่ะใส่ให้ดูหน่อยฉันอยากเห็นใส่ให้ดูหน่อยอะไรของแกเนี่ยใส่ให้ฉันดูหน่อยฉันอยากเห็นพี่ผมว่าวันนี้พี่ไม่ต้องเข้าร้านดีกว่าพี่ทำไมอ่ะเฮียเขาฝากมาบอกว่าให้พี่หยุดไปก่อนแกกลับมาได้แล้วป่ะนะแล้วไม่ต้องมาอีกเอาพวกเราเร่งมือกันหน่อยเร็วๆๆร้านใกล้จะเปิดทำไมล่ะครับนี่แกยังจะมาถามอีกเหรอถ้าเกิดไอ้พวกนั้นน่ะมันย้อนกลับมาเล่นแกล่ะร้านฉันไม่พังแล้วพังอีกหรือยังไงนี่ครับอะไรอ่ะค่าที่ผมทำร้านเฮียเสียหายครับห้าพันอ่ะมันจะไปพออะไรเนี่ยฮะเอาเฮียนี่เวเขาก็พยายามหามาใช้เฮียแล้วนะคะทำไมไม่เห็นใจกันบ้างอ่ะนี่ไม่เป็นไรครับเฮียถ้าไม่พอไว้วันหลังผมจะหามาให้อีกเออก็ได้ไปกันได้แล้วไปไปห้าพันมันจะไม่พอได้ไงโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยนี่นี่ฉันรู้ได้ว่าแกโกรธแทนฉันน่ะแต่ฉันเข้าใจเฮียเขานะเฮียไล่แกออกเนี่ยแกก็เข้าใจเหรอเวแต่ที่เฮียพูดมันก็ถูกถ้าไอ้พวกนั้นมันย้อนกลับมาทำร้ายอีกคนที่เสียหายก็คือเฮียนะยังไงเฮียเขาก็ดีกับฉันน่ะเอานะเดี๋ยวฉันก็ได้งานอื่นอย่างที่แกบอกไงแกก็เป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะนึกถึงคนอื่นก่อนตลอดไปเถอะอยู่นี่เองต้องการอะไรอ่ะเอาต่อเปล่าขอโทษก็แล้วกันถือว่าแล้วก็แล้วกันไปนะกูจะรับคำขอโทษมึงเป็นเลือดมึงเท่านั้นไม่ดีวิ่งไปวิ่งเฮ้ยมึงหยุดไปเร็วเร็วนี่นี่ถังนี่นี่ไม่ถังไปนี่ไอ้มึงขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเดี๋ยวห้องนี้กูดูเองนี่ไปอยู่ที่แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมาอย่าออกไปนะเวนี่ปล่อยได้แล้วมึงไปแล้ว
มันไปหมดแล้วแล้วทำไมแกต้องมาบอกฉันอ่ะก็แกเล่นกอดฉันแน่นจนฉันแทบจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วเนี่ยจะให้บอกตอนไหนอะฮะบ้าอุ้ยก็เหมือนกระจกขวางมันไม่มีทางจะกอดเธออยากบอกเธอว่ารักถึงหัวใจอยากบอกไปว่าฉันแค่เธอเท่าไรอยากจะพูดยังไงต้องจบแค่ในใจได้แค่นั้นรองเท้าฉันขาดอ่ะต้องขาดหมดแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ยเอ้าก็ฉันเคยดูซีรีส์เกาหลีฉากที่พระเอกพานางเอกวิ่งหนีผู้ร้ายนี่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอจริงๆไงแต่คนเราก็นะสมัยนี้ทำไมไม่คุยกันดีๆจะใจร้อนกันไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่ฉันว่าก็ดีเหมือนกันนะโดนไล่ตีแบบนั้นเลยนะเรียกว่าดีอ่ะเอ้าก็พอแกโดนพวกนั้นวิ่งไล่รองเท้าแกก็เลยขาดแกก็เลยยอมใส่รองเท้าคู่ใหม่ที่ฉันซื้อให้ไงแล้วเป็นไงอ่ะชอบไหมชอบอะไรอ่ะก็รองเท้าไงชอบไหมทำไมแกต้องทำหน้าตกใจแบบนั้นด้วยเปล่าใครทำหน้าตกใจเราไปเข้าไปบ้านได้แล้วนี่มันดึกแล้วไปเร็วเดี๋ยวนี่เวฉันรู้นะว่าแกเป็นมวยอ่ะแต่คราวหลังแกอย่าทำแบบนั้นอีกนะแต่ถ้าสู้เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสรอดนะแล้วอีกอย่างฉันไม่อยากให้แกเป็นอะไรด้วยฉันก็ไม่อยากให้แกเป็นอะไรเหมือนกันแล้วแกก็เลิกคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์แมนได้แล้วอุ๊ยเป็นไงล่ะเจ็บดิงั้นแกกลับบ้านดีๆนะไปทำไมต้องตกใจอะไรขนาดนั้นด้วยฮะเอ้านี่พ่อยังไม่นอนอีกเหรอให้นอนได้ยังไงนี่มันเพิ่ง2ทุ่มเองลูกทำไมไม่ชวนเวหาเข้ามากินน้ำกินท่าอะไรก่อนน่ะพอดีว่าเวเขารีบกลับอ่ะพ่อแล้วเมื่อกี้พอดีเดินเจอกันเวก็เลยเดินมาส่งนี้อ่ะเดี๋ยวนี่ว่านี่ขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตกลงชอบใครเนี่ยชอบใครอะไรพ่อคุณตะวันกับเวหาไงชอบใครได้ยังไงพ่อก็เป็นเพื่อนกันแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้คิดกับหนูว่าเป็นเพื่อนน่ะอุ้ยพ่อเนี่ยถามอะไรก็ไม่รู้นี่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนี่ว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเหนียวตัวจะแย่แล้วอ่ะเอ๊ะมาทำเป็นเขินนะลูกสาวคนนี้พ่อเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะตกลงชอบใครเนี่ยชอบใครกันได้ยังไงพ่อก็เป็นเพื่อนกันแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้คิดกับหนูพ่อเป็นเพื่อนน่ะคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนกลางวันท่านชิดรายงานแล้วผมสั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านแล้วครับส่วนเรื่องคุณช่อเนี่ยคุณราตรีจะให้ผมจัดการยังไงดีครับไม่ต้องอะแค่คุณพรเทพเขาโดนปลดออกจากตำแหน่งเนี่ยก็ทำให้คุณช่อเขาเสียใจแล้วตะวันอยู่ข้างบนไหม
ถ้าเกิดว่าคุณเป็นห่วงลูกจริงอะนะทำไมคุณจะต้องเอาลูกไปเป็นข้ออ้างแล้วก็สร้างศัตรูเพิ่มขึ้นอีกผมนี่นะสร้างศัตรู ก็เพราะคุณเลี้ยงลูกอย่างนี้ไงลูกถึงเป็นเหมือนคุณน่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบฉันแล้วมันเป็นยังไง อยากรู้จริงเหรอเป็นแบบคุณก็อ่อนไงยอมแพ้คนยอมให้คนเอาเปรียบจนเป็นโรคประสาทแบบนี้ไงแล้วจำไว้ด้วยนะถ้าไอ้ตะวันมันเป็นเหมือนผมไม่ได้ก็อย่าคิดว่ามันจะได้อะไรจากผมแม้แต่อย่างเดียวคุณมันไม่เคยแคร์ใครเลยอ่ะคุณท่านครับเมื่อตอนกลางวันเนี่ยคุณท่านไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมครับคุณท่านครับเมื่อไหร่จะเลิกเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปรายงานเจ้านายนายสักทีฮะมันเป็นหน้าที่ของผมครับแล้วถ้าเจ้านายสั่งให้ไปตายเนี่ยไปไหมถ้ามันทำให้คุณตะวันขึ้นเป็นประธานได้เนี่ยผมก็จะทำครับไม่ต้องนั่นมันเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อนายมันเป็นแค่คนติดตามอย่ามาทำอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองสวัสดีครับสักเกมป่ะล่ะมาดิโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยว่ะวันนี้ฉันทะเลาะกับพ่อมาด้วยว่ะที่แกเห็นฉันเดินเป็นซอมบี้อยู่ในออฟฟิศเนี่ยฉันเพิ่งทะเลาะกับพ่อมาเลยจะไม่ถามหน่อยวะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรอย่าบอกนะเว้ยว่าเป็นเพราะฉันอีกแล้วอ่ะโอ้ไอ้บ้าชายที่ไหนแล้วฉันไม่อยากทำงานที่ถากรุ๊ปกรุ๊ปต่างหากก็ที่แกกลับมาเนี่ยแกก็ตั้งใจมาทำงานกับพ่อไม่ใช่เหรอใช่ที่ไหนแล้วถ้าฉันอยากอยู่นู่นต่อฉันก็หาข้ออ้างอยู่ต่อได้เรื่อยๆแหละแต่ที่ฉันกลับมาฉันมีเรื่องต้องทำต่างหากฉันกลับมาก็พอนิทานแกชอบนิทานหรือเปล่าไอ้เวถามทำไมวะฉันชอบนิทานจะพูดยังไงต้องจบแค่ในใจได้แค่นั้น
ใกล้ฉันแค่นี้แค่เอื้อมมือแต่กูคว้าได้เพียงในฝันมันคงไม่มีวันจะได้พูดคำนั้นว่ารักเธอคนที่รักและพังความไว้ใจ